สำหรับงานสงกรานต์ปีนี้นะครับงานช้างบุรีรัมย์สงกรานต์เพื่อนกูสำหรับคนที่มาเที่ยวงานในวันที่13 14เนี่ยทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้ามาหาความสุขและมาเที่ยวแต่เมื่อมาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องทำตามกติกากูกติกาสำหรับวันที่13 14นี้ก็คือว่า1ใครอยากเต้นเต้นใครอยากร้องร้องใครอยากเมาเมาแต่ต้องไม่รบกวนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นปีนี้เรามีกรณีพิเศษเราทำเป็น2เวทีนะครับเวทีแรกสำหรับพวกที่เมาขาดสติแล้วก็ไปลวนลามหรือไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนักเลงตกน้ำนะครับซึ่งเราจะเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยไปสมทบกองทุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในการทำกองทุนลอกต้อกระจกให้กับชาวบ้านคนบุรีรัมย์แล้วก็อีกเวทีนึงสำหรับกลุ่มคนที่ซ่าแล้วก็เป็นนักเลงมีเรื่องทะเลาะวิวาทใครตีกันปีนี้นะครับก็มีเวทีมวยอยู่ข้างหลังใครตีกันก็ต้องขึ้นเวทีมวยแล้วก็เวทีมวยที่เราเตรียมไว้ให้นี่ตามกฎกติกานะครับก็คือเมื่อไรใครทะเลาะวิวาทแล้วมีเรื่องชกต่อยกันต้องขึ้นชกกันบนเวทีเก็บเงินค่าเวทีคนละ 10,000 บาทเพื่อเข้ากองทุนในการลอกตาให้กับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วถ้าขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่ชกก็ต้องปรับคนละ 20,000 บาทนะครับเพื่อเอาเข้ากองทุนบนเวทีมวยเราใช้ชื่อว่าสร้างเมาเอาบุญนะครับสำหรับในเวทีมวยในปีนี้ส่วนเวทีนี้สำหรับพวกเมาสงอสงแงะเมาลวนลามเมาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวก็นักเลงตกน้ำครับสำหรับพวกที่เก่งเกินกว่าสงอสงแงะแล้วไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันก็ต้องทำตามกฎกติกานะครับจับขึ้นเวทีมวยแล้วก็ปรับคนละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็มึงเก่งกันนักมึงก็ชกกันบนเวทีจนกว่าใครจะแพ้จะชนะแต่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่ชกก็ปรับคนละ 20,000 ทั้งคู่เงินค่าปรับทั้งหมดเงินรายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนลอกตาให้กับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอให้มาเที่ยวด้วยความสนุกขอให้มีความสุขนะครับอย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมาหาความสุขด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาต้องทำตามกติกาครับIt's your wizard.